สวัสดีครับทุกคนครับผมมากับทุนเกือบจะ200นะครับผม190บาทของเราอยู่ที่น้ำเต้าปูปลาครับก็เวลาสังเกตเวลาผมเล่นทำไมผมชอบได้รูปโปรไฟล์คนนี้นะครับส่วนใหญ่นะแบบว่าไปเล่นเว็บไหนก็จะได้แบบตัวการ์ตูนอันนี้ครับสถิติไก่มันสั้นๆนะทุกคนก็ไก่สองรอบปลาเราก็แทงไก่ปลาอย่างนี้แล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจอะไรเลยครับมันสั้นเหลือเกินนะครับผมที่เขาสถิติไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะแต่ว่าเผื่อมีดวงนะนะครับไม่รู้จะเล่นอะไรครับโอ้ได้โต๊ะสองตำแหน่งก็รอดอยู่ครับผมแต่ว่าบวกน้อยมากเลยนะแค่30บาทเท่านั้นเองพุ่งมาแล้วครับว้าไม่ค่อยดีนะครับรอบนี้อย่างที่บอกครับผมไก่คือตอนแรกเนี่ยเห็นสถิติมันสั้นๆนะเราก็ไม่ได้แบบว่าไปเพ่งเล็งมันมากเลยครับผมแต่ปรากฏว่าแม่งมาเรื่อยๆครับรอบนี้ใส่แค่ไก่กับปูเลยครับผมไม่ได้แล้วดูครับผมดูทรงก็เห็นชัดเลยจัดไปครับไก่กุ้งน้ำเต้าเห็นน้ำเต้ามานะเราพยายามตามตัวล่าสุดแล้วกันไก่ยังมาเว้ยเฮ้ยมันยังมาจริงๆครับผมไอเราก็คิดว่าหลุดแล้วนะแต่ก็มีติดไว้ครับอย่างไก่ปูนะครับผมไก่ปูนี่สงสัยต้องติดไว้ตลอดเลยทุกคนเล่นมา3 นาทียังจับทางไม่ค่อยได้ครับมึนไปหมดแต่ก็พยายามตามตัวสุดท้ายครับผมไล่ตัวสุดท้ายไปก่อนนะไก่ครับบวกทีละนิดนิดจริงๆนะเล่นมา190ตอนนี้อยู่ที่360บาทครับกุ้งมีเปล่าโอ้โหเป็นปูไก่ครับผมไอ้ปูไก่มันออกบ่อยเหรอผมรู้สึกไปเองปะเนี่ยไม่นะออกบ่อยนะเดี๋ยวรอบนี้เราเน้นปูกุ้งครับแล้วก็ไก่น้ำเต้าปูไก่ก็ต้องใส่อยู่แล้วล่ะครับปูน้ำเต้าเว้ยเฮ้ย10 เท่าบังเกิดครับเจิดโอ้โหกว่าจะเกิดนะทุกคนรอเป็นชาติเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่800บาทครับเอาวะกลัวสัก1,000เดียวพอครับผมดูแล้วทรงเล่นไม่ง่ายนะเล่นยากมากครับผมมันออกมั่วไปหมดเหมือนเนิบแทงๆไปเหอะเดี๋ยวโชคดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะมีไหมวะมีครับหูยใส่ไว้60กว่ากูรอดเซ่เนี่ยตัวสุดท้ายครับผมตามแค่ตัวสุดท้ายจริงๆครับเอาอีกสักรอบแล้วกันเนาะเป็นน้ำเต้า
เสือนะครับผมแล้วก็ปูเสือครับรู้สึกว่าเหมือนเสือจะมาแต่น้ำเต้าก็ไม่ทิ้งนะครับผมก็แทงคู่ควนไปครับโบเชะน้ำเต้าไก่ครับผมได้แล้วครับได้นะโอเคเราเลิกแล้วกันนะครับดูทรงแล้วน่าจะมันเดายากครับผมนะครับจาก190จบที่